ซึ่งสิ่งที่หลายคนจับตามองก็คือการพูดคุยระหว่างนายกรัฐมนตรีของเรากับสหรัฐอเมริกาครับพูดถึงเรื่องอะไรพูดถึง GSP ครับที่ประเทศไทยนั้นถูกจะ,จะนะครับจะถูกระงับภายในอีก6เดือนข้างหน้าคราวนี้ในการพูดคุยครั้งนี้ครับผู้ชมครับมีสัญญาณที่ดีขึ้นครับ แต่ก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นดังกล่าวนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความขอบคุณนายวิลเบอร์รอสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกาที่นําคณะนักธุรกิจจากบริษัทชั้นนําของสหรัฐก็ร่วมเดินทางมาไทยในครั้งนี้ครับเชื่อมั่นว่าจะเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะการขยายความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนซึ่งสหรัฐนับเป็นนักลงทุนที่สําคัญของไทย แล้วก็มีส่วนช่วยในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยมาอย่างยาวนานทางดีรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนการลงทุนของบริษัทสหรัฐในประเทศไทยโดยเฉพาะในอุตสหาหกรรมเป้าหมายนะครับมีอะไรบ้างมีอากาศายานและอวกาศดิจิทัลเทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรมการแพทย์ก็เขาเยี่ยมคารวะนะครับทั้งสฝ่ายหารือถึงการเพิ่มคูนความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างกัน ทีนี้นายกรัฐมรีก็บอกว่าไทยมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนของเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งได้พัฒนากฎระเบียบต่างๆผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องจึงขอเชิญชวนภาคเอกชนของสหรัฐมาร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียนร่วมกันครับ สำหรับประเด็นการพักสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไปหรือว่าสิทธิ์ GSP บางส่วนแก่ไทยท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลห่วงกังวลเรื่องผลกระทบต่อภาคเอกชนและสาธารณชนแต่เข้าใจดีเรื่องกติกาของสหรัฐอย่างไรก็ตามในฐานะมิตรอันใกล้ชิดก็เลยมีการขอให้สหรัฐพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่งซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกาพร้อมเปิดให้มี การเจรจาทบทวนระหว่างกันก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ในอีก6เดือนข้างหน้าก็คือช่วงประมาณวันที่21เมษายนปี2563นะคะตอนนี้มีสัญญาณที่ดีแล้วเพราะว่าทางทางฝั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐเนี่ยเขาจะมีการเปิดเวทีให้เราได้เจรจาแล้วก็เขาจะมีการทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นน,นะครับ